อเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการและตั้งมิสเคยโอเย่นะครับเกม Minecraft อีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟ Minecraft นั่นเองนะครับเย่วันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟนึงนะมาแนะนำผู้ชมเลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟแนวอาม่า3นั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟ Minecraft mod นะในเวอร์ชั่น 1.7.10 นั่นเองนะครับใครที่สนใจอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะไปสมัครหน้าเว็บไซต์ก่อนแล้วก็ทำการดาวน์โหลดตัวเกมได้เลยแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับไม่ต้องลบตัวเกมเก่านะครับเซิร์ฟนี้นะก็จะเน้นพวกฟาร์มของยิงคนนะครับต่อสู้เอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็มีปืนนะครับปืนม็อดเพียบเลยแล้วก็จะมีพวกชุดนะครับชุดที่เป็นของเติมนะฮะโหดๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยจัดเต็มแน่นอนนะครับโอเคตอนนี้พี่ก็ได้เข้าไปสำรวจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มการเสียเวลานะครับแล้วก็ทำการกดจอยเข้าเซิร์ฟไปเลยนะฮะตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะนี่พอเราเข้ามานะครับเราก็จะมาเกิดอยู่ที่ในเมืองนะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆแบบสภาวะแล้วกันเนาะหรือว่าจุดเซฟโซนนะครับในเมืองนี้เลยนะตอนนี้ก็มีผู้เล่นอยู่นะครับเซิร์ฟนี้นะครับมีระบบอะไรกันบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยกดตัว J นะครับนี่ทำการเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับนี่อันนี้คือเซฟโซนนะครับก็คือภายในเมืองนะฮะก็จะมีจุดต่างๆนะครับแล้วก็สามารถดูได้นะครับส่วนงานผิดกฎหมายเซิร์ฟนี้นะครับมีโคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็มีเก็บกัญชาเก็บเฮโรอีนนะครับปล้นปั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็ปล้นธนาคารได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนงานถูกกฎหมายนะครับก็จะมีตีเหล็กตีเพชรนะครับเก็บข้าวโพดเก็บอ้อยเก็บองุ่นประมาณนี้เลยปังแล้วก็จะมีจุดเลเบลด้วยนะครับจุดเลเบลก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะฮะว่าที่เลเบลนะครับมีอะไรขายบ้างนะครับแล้วก็ส่วนหน่วยงานในเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมีแค่อย่างเดียวนะครับก็จะเป็นแค่ตำรวจนะครับส่วนประชาชนนะครับก็คือพี่เลยนะครับก็คือพี่เป็นประชาชนหรือไม่ก็อาจจะเป็นโจรก็ได้นะนี่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับโอเคอย่างแรกเลยเราจะไปเดินสำรวจตรงไหนกันก่อนดีวะเนี่ยตรงกลางก่อนเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับแรกของบอสนะครับฟาร์มบอสที่เซฟ2นะครับนี่เลยนะแรกเป็นชุดนะครับอุ้ยแรกเป็นเครื่องบิน F-14D ด้วยนะฮะอุ้ยโคตรเท่เลยนะครับหรือไม่ก็เงินนะครับได้เงินประมาณ 50,000 นะครับโอเคส่วนของเริ่มต้นนะครับที่คุณผู้ชมเข้ามาครั้งแรกเลยนะครับก็มารับตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้จะเป็นจุดรับของเริ่มต้นนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยของที่เราจะได้มานะครับก็จะมีเงินนะครับเงินเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทนะครับแล้วก็มีที่ขุดแล้วก็มีพวกอาหารอะไรอย่างนี้นะฮะราคามากินอะไรใกล้ๆเนี่ยตกใจหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเชฟขายอาหารนะครับโอเคขายชูชินะครับแล้วก็ตามนี้เลยอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นนะครับเติมครบ 2,000 ถึง 3,000 นี่ก็ได้ตามนี้เลยนะอันนี้ตายตกนะครับไม่มีผลต่อการเล่นนี่ก็แลกดาบก็ได้นะครับอันนี้เป็นแลกของหน้าเว็บโปรโมชั่นเติมสะสมนะครับตามนี้เลยนะครับพวกปืนอะไรอย่างนี้ด้านนี้ก็เป็นโปรโมชั่นนะครับเติมครบ150จนถึง300นะครับอันนี้เป็นชุดกัปตันนะกัปตันอเมริกานะครับนี่ wow. อันนี้ก็เป็นชุดเหมือนกันอันนี้โปรโมชั่นนะครับเติมครบ500จนถึง 1,000 นะครับตามนี้เลยอันนี้ก็เป็นแลกดาบเติมหน้าเว็บนะครับอันนี้คือพี่ได้ชุดนี้มาด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่ทำการใส่ให้ดูนะครับนี่ชึบ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 แล้วก็ถือดาบนะครับนี่เป็นไงโคตรโหดคุณผู้ชมโอ้ดาบไอเมลเลอร์เลยว่ะนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับมันจะมีตู้ ATM อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับเรามีเงินนะครับอยู่ในธนาคารนะครับแต่ว่าเราไม่มีเงินในตัวนะครับนี่เราได้เงินมาใช่ไหมเราก็ทำการกดใช้นะครับนี่เงินเข้าในตัวแล้วนะครับประมาณ 10,000 บาทนะครับโอเคส่วนบริการกดเอาเงินมาใช้นะครับให้เราพิมพ์ทับ Give Money นะฮะโอเคกิฟต์มันนี่แบบนี้นะครับแล้วก็500นะครับนี่แล้วก็ได้เป็นตั๋วเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นําไอ้ตั๋วเงินเนี้ยนะครับไปซื้อของต่างๆได้นั่นเองนะครับโอเคส่วนวิธีการเราจะเก็บเงินนะครับเข้าธนาคารนี่แล้วก็ใส่ไปประมาณสัก100นะครับเงินก็จะเข้าธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคส่วนถ้าเกิดว่าเราจะถอนนะครับแล้วก็ใส่100นะครับแล้วก็กดด้านขวานะครับเพื่อทําการถอนออกมานี่ก็ประมาณนี้เลยโอเคส่วนต่อมานะครับด้านนี้ก็จะเป็นจุดอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนอันนี้เป็นประจำเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นโดเนทนะครับอ๋อเป็นรายชื่อคนที่เติมไอ้ปุ่มคำสั่งนะครับก็อย่างที่บอกไปนะกดตัว J นะครับเปิดแผนที่แล้วก็กดตัว G นะครับกดตัว G เป็นการยกมือนะครับเดี๋ยวพี่ทำการถอดชุดแป๊บหนึ่ง
อันนี้แบบว่าเป็นการยกมือนะครับกดจีครับกดจีกดจีโอเคประมาณนี้เลยใครมาพูดอะไรวะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับกด Z นะครับเพื่อทำการหมอบนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าใครกดหมอบไม่ได้นะครับให้ไปที่ตั้งค่าออปชันนะครับไปที่คอนโทรลนะครับนี่ไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นปุ่ม P นะครับหรือปุ่มอะไรก็ได้นะครับเราปรับเป็นเลข3นะครับปังปรับตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็สามารถกด Z ได้แล้วนะฮะประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับจะเป็นกฎต่างๆนะครับนี่เป็นกฎพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ลองอ่านกันดูนะครับจะได้เข้าใจกับเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะอันนี้เป็นปุ่มนะครับในการสร้างแคลนนะครับกฎการปล้นนะครับอันนี้เป็นกฎการปล้นที่ผิดกฎหมายอันนี้ถูกกฎหมายนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาเราจะไปที่ไหนกันดีอ่ะเดี๋ยวพี่ทำการเปิดแผนที่ดูก่อนตรงนี้มีร้านค้าอยู่ด้วยนะครับนี่เป็นร้านขายอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเดินไปดูก่อนเหลืองๆตรงนี้นะฮะพี่ก็ได้ปืนมาด้วยนะครับแล้วก็ได้เฮลิคอปเตอร์มาด้วยนะฮะอย่างเท่เลยนะครับโอเคแล้วก็จะมีรถนะคันนี้เลยนะครับเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์นี่กดที่ขวาเล็งนะครับกดซ้ายยิงว้าวประมาณนี้เลยแล้วก็ร้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านรับซื้อเนื้อปูนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนี่เลยนะครับรับซื้อต่างๆนะครับนี่เนื้อหมูนะครับก็ได้ประมาณ10ชิ้นได้ประมาณ350บาทนะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็จุดต่อมาจะมีมาร์เก็ตตลาดอยู่ตรงนี้ด้วยนะเขียวๆไปดูกันนี่ไงนะครับตรงนี้เป็นร้านขายของนะครับอันนี้คนขายเสื้อผ้านะครับนี่ wow. อย่างเช่นคนนี้นะครับขายประมาณ 1,500 โอเคเดี๋ยวพี่ทำการเสกเงินแป๊บหนึ่งนะครับกิฟต์มันนี่ 1,500 นะครับนี่ก็ทำการซื้อเลยนะครับนี่แล้วก็ได้ชุดมาแล้วนะครับแล้วก็นำไอเทมเสื้อนะครับที่เราซื้อมานะครับก็นำมาใส่ตรงนี้นะครับนี่ตอนนี้เราก็ใส่เสื้อผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นแม่ค้าตลาดสดนะครับตามนี้เลยนะฮะแล้วก็จุดต่อมานะครับมันจะมีจุดให้ซื้อรถด้วยนะครับนี่คาช็อปอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีจุดให้ซื้อเฮลิคอปเตอร์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีรถแล้วก็เฮลิคอปเตอร์นะครับอะไรขายบ้างปะอันนี้เป็นเซลล์ขายรถนะครับสวัสดีครับมีมอไซค์นะครับเวปป้าอะไรประมาณนี้นะฮะจักรยานก็มีนะครับนี่อันนี้นั่งได้3คนนะครับใส่ของได้9ช่องนะครับตามนี้เลยรถบรรทุกก็มีนะครับเรือโอเคอย่างเช่นพี่ก็ได้คันนี้มานะครับนี่เป็นไงเดี๋ยวค่อยขับโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดซื้อเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะครับนี่อันนี้เป็น wow. ใบอนุญาตซื้อเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็เงินนะฮะนี่อย่างเช่นลำนี้นะครับที่เราได้มานะครับประมาณ 410,000 บาทนะครับนี่เราก็ได้มาแล้วนะฮะนี่ลำนี้เลยโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับอุ้ยเท่โคตรเท่เลยไปซะแล้วโอเคแล้วก็ต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นเหมืองแร่นะครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสถานีตำรวจนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สถานีตำรวจก่อนนะครับพี่มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวหนังสือมันเล็กมากตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สถานีตำรวจแล้วนะครับนี่เลยนี่คือโรงพักนะคุณผู้ชมนะครับมีห้องขังอยู่ด้วยนะฮะนี่ wow. สามารถไปเยี่ยมคนได้นะครับก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะโอ้โหเตือนผู้พาเลยนะโอเคก็มีแอดมินอยู่ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับไอ้ตรงจุดนี้นะฮะก็จะเป็นจุดรับซื้อวายนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดโรงพยาบาลนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีที่ให้เก็บแอปเปิลด้วยนะครับจุดเก็บแอปเปิลโอเคส่วนตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดป้นน้ำมันนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเรานะฮะไปทำการเก็บอะไรดีอะเก็บกัญชาแล้วกันเนาะจุดเก็บกัญชาก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับหนีทางขวาสุดนะฮะโอเคเราก็จะไปที่นี่กันนะคุณผู้ชมเราจะทำการขับรถไปดีไหมเดี๋ยวพี่ทำการเสกรถแป๊บหนึ่งอุ้ยโหดูเหมือนว่าให้ของมาโอ้ยเป็นเครื่องบินเจ็ตนะคุณผู้ชม F-14D นะครับแล้วก็ชุดอะไรก็ด้วยก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวพี่ทำการถอดชุดนี้ก่อนเรียบร้อยนะครับใส่ชุดแบบคล้ายๆนักบินนะฮะแล้วก็ทำการโอเควางเครื่องบินเลยนะฮะนี่นะครับโอเคเปิดที่นี่ก่อนปุ๊บนี่ขึ้นมาแล้วไปขับยังไงวะเนี่ยลืมแล้วเนี่ยโอ้ยขับยากมากคุณผู้ชมโอ้ my god ตอนนี้เราก็กำลังขับเครื่องบินอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปที่กัญชากันคุณผู้ชมอีกประมาณ 4,000 เมตรนะครับ
ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะครับอีกประมาณ300กว่าเมตรนะครับด้านหน้าเลยนะฮะนี่ตีลังกาน่ะปุ๊บอ่าฮะเวียนหัวเด็กคุณผู้ชมนะครับโอเคตอนนี้เราน่าจะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวทำการจอดเครื่องบินก่อนนะฮะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นปึ๊บโอ้ยควันขึ้นเลยนะคุณผู้ชมชิบหายละโอ้ยเกือบตายนะคุณผู้ชมเครื่องบินตกนะโอ้โอเคเราไปที่เก็บกัญชากันนะด้านหน้าเลยหวังว่าคงไม่มีตำรวจใช่ไหมเนี่ยฮะถ้ามีตำรวจเราก็ทำการยิงเลยโอเคส่วนกัญชานี่เราก็ได้มาแล้วนะครับเดินไปที่พรมขนแกะแดงๆนะครับนี่อันนี้เป็นวีดนะครับไอเทมผิดกฎหมายปังแล้วก็เก็บไว้เยอะเลยนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับมันจะมีจุดอันนี้ด้วยนะครับจุดโพสเซตนะครับโอเคจุดโพสเซตกัญชาเดี๋ยวพี่ขอเปิดให้ดูก่อนนี่อยู่ใกล้ๆเลยนะก็คือตรงนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราเก็บได้มาประมาณ14นะครับเราจะนำไปโพสเซตนะแล้วก็ไปจุดโพสเซตกันโอเคพี่จะทำการขับเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วกันเนาะตอนนี้เราก็กำลังขับเฮลิคอปเตอร์อยู่นะครับขับโคตรง่ายนะครับขับง่ายกว่าเจ็ตอีกนะฮะโอ้โหดูดิเสียงเฮลิคอปเตอร์ก็แบบว่าเร้าใจเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดโพสเซตกัญชาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวทำการขับเฮลิคอปเตอร์ลงจอดก่อนค่อยโอเคแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราก็ทำการใช้ที่ขุดนะนี่เพื่อทำการเก็บโอเคแล้วก็เอากัญชานะครับมาโพสเซตกันนะโอเคตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะโอเคแล้วก็จะได้เป็นไอเทมกฎหมายเหมือนกันนะครับนี่ใช้5อันนะครับในการโพสเซตต่อ1อันปังโอเคก็ได้มาประมาณ3อันนะครับแล้วก็นำไปขายนั่นเองนะแล้วก็เราไปดูที่เลเบลกันดีกว่าคุณผู้ชมนะครับโอเคเลเบลก็อยู่ไกลพอสมควรเลยเดี๋ยวพี่ทำการเปิดแผนที่แป๊บนึงตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เลเบลแล้วนะครับทำการเอาฮอลงจอดก่อนเลยแล้วก็ทำการเก็บฮอก่อนนะครับปังโอเคเรามาทำการสำรวจที่เลเบลกันคุณผู้ชมก็จะขับมาได้นะโคตรไกลอันนี้เป็นคนขายฮอติดอาวุธนะครับเป็นฮอผิดกฎหมายนะฮะอุ้ยมีลำนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยโคตรเท่เลยนะครับเฮ้ยแล้วก็ต่อมาฝั่งนู้นนะครับเราไปดูกันนะว่ามีอะไรขายบ้างนะฮะอันนี้เป็นขายปืนกลนะครับตามนี้เลยนะฮะ wow. กดเอ็มเพื่อแต่งปืนนะครับอุปกรณ์แต่งปืนประมาณนี้เลยนี่เราก็สามารถแต่งปืนได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นคนขายชุดเกาะผิดกฎหมายนะครับเป็นพวกชุดเกาะปังโอเคแต่ก็ในห้องนี้มีอะไรไหมก็ไม่มีแล้วนะครับรีวิวก็ประมาณนี้เลยนะโอเคครับก็เป็นว่าครับสำหรับเซิร์ฟแนวอาม่า3เซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟม็อดนะครับในเวอร์ชั่น 1.7.10 นั่นเองนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวฟาร์มของยิงคนต่อสู้นะครับเอาชีวิตรอดนะครับมีปืนเพียบเลยนะครับแล้วก็มีพวกรถม็อดนะครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์นะฮะด้านหลังแบบนี้เลยนะนี่ด้านหลังของผมนะครับแล้วก็ของแจกนะครับก็มีมาให้พอสมควรเลยนะประมาณเงินประมาณ 5,000 บาทนะตามนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยกันโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับแล้วเราดูบ๊ายบายเจอกันจุ๊บๆ